ื่อกี้ลูน่ามันอยู่บนเว้ยถ้ามันไม่เข้าประตูก็แปลว่าลายฟาร์มก็คืออยู่ฝั่งซ้ายถ้ามันไม่ได้ทีพีตัววายถูก2แต่ไม่มีเคียวนะโอ้เคียวมาพอดีว่ะโอ้ตะวัดจ่ายดาเมจไม่คอมโบครับผมช็อตนี้เขารีบแบบอยากจ่ายเคียวอ่ะเออแบบโหมีโซวายว่ะอยากจ่ายเคียวซุปเปอร์โนวาแล้วไอ้คลิปลงหัวเจ็บหนักอยู่ราโชเข้ามาช่วยพาควินออกไปครับผมไม่อยากให้ตัวโถมต้องตายราโชมีอันติด้วยกดรีเลือดมาเซนทอร์โฟกัสที่เนโครควินตอนนี้แล้วบิจูเซก็ชาร์จใส่ควินมีอะไรที่ช่วยควินได้อีกบ้างปุ๊บซอมเหยียบเข้าไปชิบหายแล้วครับผมควินโดนขวานจามหัวตายแจกเงินไป500โดยประมาณและนี่เป็นการเทรดกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ของกาเดียเตอร์ในเกมนี้เลยเอจิซอมมีทีทีขึ้นบานไม่ได้เว้ยแล้วเจอเอสเจอเซเลนเซอร์ซันเรจีเข้าไปแล้วกดเบนเมลสวนแล้วโกโบเซเลนแต่โอ้ไม่ทันนะผมซูเปอร์โนวาไปแล้วเอสรับดาเมจไปเยอะมากโซบายผูก2เอสแทงสกิลโคตรแล้วก็ดับเบิ้ลเพอร์วาไลท์ดาโชบิงเข้ามาตบตาย2เลยแล้วก็เอคลิปสวนเอสโคตรแทงกี้แล้วไม่ตายเหรอนอตติเซอติปิดคิวไว้ครับผมไม่งั้นไม่ตายลูน่ารีบทีพีหนีเลยแล้วไฟนี่จบลงที่พวกเขายื้อเวลาขึ้นบ้านของ GG ไปได้นิดนึงเท่านั้นก็มีลุ้นชนะไฟอยู่แต่ว่ามันเปิดสายไพมอลไงไพมอลที่มีฮาร์ดครับทำหลายทีมตกรอบมาแล้วเช่นทันด้าแต่โชว์บิ้งมาอวิเซ่าใส่โอ้โหแล้วมีหุกที่มันการเซฟฝั่งตรงข้ามเฉยเลยเอสเข้ามาโดนซันเรอีกขีดเต็มข้อเอสตายนะโชว์โดนซันเรแผดเผาเกือบตายเหมือนกันตรงนี้แล้วโดนตาย2แล้วโชว์ BKB ถอยไปได้ครับผมมีกริมเมอร์ยืนจังหวะแล้วควินเข้าไปถ่วงเวลาให้เคียวสับชิโร่ตัวสำคัญลงไปแล้วได้รีเลือดมาโอ้โหแล้วพลิกเลยครับผมเนโคแค่ต้องการคิวคุณเท่านั้นแค่1คิวเกมก็เปลี่ยนแล้วแพลเน็ตจะพยายามไม่ให้ดราโชกลับนะโอ้โหแล้วสโมคมาครับผมเจอตัวใหญ่อีกโอ้โหเจอแครี่จัดหนักจัดเต็มใส่ทุกอย่างไปครับได้ดราโชอาจจะต้องจ่ายไบแบ็กเพราะเขามาเรียกบ้านแล้วลูน่ามันตัวบทบ้านนะเว้ยแต่บ้านคือบ้านแตกครับผมกดโค้ชชาวถ่วงเอาไว้เนเธอร์สไตรและอีกคลิปสมองควินจ่าย BKB ตรงนี้ดราโชบายแบ็กมาแล้วโซบายผูก2โซบายผูก2จับได้เซนทอร์กับลูน่าเอสมีอะไรเคียวสับใส่ตัวปัญหานอตติงทูเซตายครับผมแล้วเหยียบใส่ชิโร่กดมูนกริฟเพื่อจะเสริมถึกเสียเอจิสแล้วนอตติงทูเซรีบบายแบ็กมาเลยครับผมดราโชบายแบ็กมาแล้วถ้าฆ่าดราโชได้จะดีมากๆผมแต่ตรงนี้นิวมาสตันช่วยแล้วมีชีสครับผมฟื้นเลือดเด้งกลับมาเอสชาร์จเข้าไปและอิงสเวลสตันสองลูน่าชิโร่รีบทีพีหนีทีพีหนีไปได้ครับผมกลายเป็นด้านของเซนทอร์นิวครับผมที่รับตีนแทนให้ถ้าเสียเซนทอร์สองสปอตรีบทีพีซึ่งถือว่าดีมากๆแล้วดีกว่าเสียมากกว่านี้ครับจากจะเสียสี่กลายเป็นเหลือเสียหนึ่งอ่ะโอเคแล้วฝั่งนู้นดาเมจก็ไวด้วยไงแต่ครึ่งทางอยู่นะตอนนี้กดสโมกมาครับผมกลาเดียเตอร์สโมกหลุดแล้วรู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ Nothing to say จับมันและฆ่ามันเบอร์ทุกอย่างใส่ปาบเข้าไปยังไม่ตายชาร์จเข้าไปตะกด BKB กันเวทไม่ได้ 100% แล้วนะเดี๋ยวนี้เรียบร้อยครับ Nothing to say ได้แบ็คครับผมดาโชเข้ามาตีไข่แตกสับเนื้อมาสับเนโคตายด้วยแลกกับเซนทอไปแต่ว่าลูน่าได้เอจิสครับผมชิบหายแล้วดาโชมีหุบอีกต่างหากหุบนี้คือหุบช่วยหรือเปล่าชิบหายมันคือหุบช่วยครับผมมันคือหุบไปเข้าได้รีเลือดครับผมเพื่อนเด็กมันไม่ใช่หุบเซฟลูน่าผมมันคือหุบได้รีเลือดเพิ่มขึ้นมาครับผมเอาเคมิสกลับมาสู้ต่อแล้วรีเฟรชเชอร์ฉาดกดใช้ยังไม่ทันได้ตีสู้เลยโดนราชิโอสับและควินบายแบ็กมาปิดจบครับผมโรชานี้ได้เอจิสไปแต่ก็เสียทันทีนี่คือได้เอจิสแล้วก็ได้อะไรนะรีเฟรชเชอร์ฉาดไปทุกอย่างไปหมดเลยครับผมและลูน่าตัดสินใจซื้อดีไวไว้ก่อนหน้านี้ที่บ้านเหรอคือเขาไม่มีบายแบ็กแล้วเห็นไม่ได้เอามาใช้ไฟเมื่อกี้ครับผมแต่ชิปหายเพราะไม่มีบายแบ็กแล้วจำได้ไหมที่รอบที่แล้ว GG มาเรียกบายแบ็กอ่ะเขาไม่ได้กล้าเอา DY ออกมาใช้งานนะดิดูเหมือนว่า DY นี้จะไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าจะจบเกมแล้วอ๋อโดน disruption ก๊อปร่างเอาเคมิสไปนี่ก็เลยเอาน้ำหมึกก๊อปเขาอีกทีหนึ่งตอนดินเซพยายามจะแบกชาร์จโคตรแรงนิวเข้าไปเหยียบแต่โชว์แล้วเพอร์วาไลท์จับตอนดินดูเซ่ล่อสกิลไว้ได้แล้วเนเธอร์สไตล์ผักเอสกลับมาให้เอสโดนซันเรย์ซูเปอร์โนวาสตันไปแต่ว่าเอสยังอยู่ไหวครับผมเลือดยังเหลืออยู่อีกเยอะเลือดมันเต็มตั้ง 5,000 โกโบเบรกไฟแล้วจะตีบ้านแต่ละโชว์ไม่มีอันติ14วินาทีต้องมีอันติถึงจะตีบ้านได้ครับผมไม่งั้นตีช้า
ระหว่างนี้ LGD พยายามยื้อเต็มที่ชาร์จเข้าไปแล้วออกได้ไหมเอ่ยโดนอบิซอปักแต่ว่ากดทางด้านของพาน่าพ็อกเก็ตอยู่หลุดไวครับผมตามต่อทางด้านของเอสชาร์จเข้ามาโซนพื้นที่จะให้ดาโชตีบ้านกดฟอร์ติฟายยื้อควินเข้าไปรับสตันควินพยายามชนให้เป็นกระแพงมีเคียวด้วยครับผมถ้าเลือดต่ำระวังให้ดีจะโดนเคียวดาโชสับ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 แพนเน็ตหุบซื้อเวลาไว้แต่ว่าบ้านนี้ไม่น่าจะรอดแล้วออกมาปุ๊บก็สับ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 ต่อเคียวนี้เฮกซ์นี้หยุดทางด้านเอสพีไว้และนิวเข้ามาจัดการโทฟูได้แต่ดาโชไม่โฟกัสโดนชาร์จจนนิวเซย์แล้วแต่ว่าที่เหลือคือยังตีบ้านได้อยู่ผมมีเอสควนบ้านให้ปิดจบไปเกมแรกครับผมไกมินไกลเดเตอร์เอาชนะไป50นาที27ต่อ23คิวครับผมเป็นราคา 1,400 ที่เปรียบเสมือนเมลสตอมเติมดาเมจทีมไฟบูสต์ฟาร์มได้เวฟเคลียร์ยาโชโร่รอต้อนรับอยู่ที่ไฮกราสแล้วเขามีเอจิสครับเพื่ออยากเล่นเรื่อยๆครับโอ้โหบาปวกเบอร์วิชั่นและดีมคอยเกี่ยวมีโกโบสวนแต่แพนโกตายไปก่อนแล้วครับตอนนี้จังหวะตีฟรีของยาโชโร่จากไฮกราสตีปึกใส่เซลลี่โดนปลาขวาจะคอลแลบครับผมแล้วไดฟ์เลยครับเพื่อใช้เอจิสตรงนี้โขกใส่เอสสโนบอลแล้วต่อยเอสยังยื้อไหวอยู่ลูกตีส่งเลือดให้แต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวผมยาโชโร่ลุกขึ้นมากวาดไปดับเบิลคิวดาโชโดนเจอตัวแล้วครับยาโชโร่มุดมาต่อปาปัวไปที่ดาโชแล้วมันเป็นเดโซครับผมในขณะที่ไจโรนั้นตีแบบตีหมู่แต่ว่าวีเวอร์ตีเป้าหมายเดียวโคตรแรงมันไดฟ์ใส่สุดแล้วก็แลบถอยออกไปขาดอีกแค่1ติ๊กเท่านั้นจะฆ่าดาโชได้ครับผมเขารู้ว่าฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่ได้ก็เลยไดฟ์แบบนี้เพราะเขามีแลบเสน่ห์เสียเทมมาในเวลาเดียวกันครับผมวิงซัพพอร์ตและ3 BKB ของตัวคอมีจีนเกาะกลุ่มกันนะมีโบชกาอ้อสมองแล้วงงดิสมองหลุดได้ไงมีโบชกาอยู่ด้านหลังครับผมโอ้โหจับแล้วรีมคอยยาโชโร่จาก BKB มุดเข้ามาจิ้มโฟกัสเอกก่อนอย่าให้มันยืนนานๆเอสตายเซเลรี่ตายโฮกจับทันควินควินคาราฮัตอิสเตดอีก1คนครับผมแล้วตาย3แล้วตอนนี้เดดช็อตเกือบจะได้ทางด้านของปักอยู่1ตัวแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ครับผมรอไม่ตายไม่โดนเบิร์สปิดคิวในที่สุดและเป็นโฟร์แมนไวฟ์อีกหนึ่งไฟท์จากทีมสปริตครับผมแล้วทีมสปริตก็ไดฟ์เข้ามาขโมยทอร์เมนเตอร์เลยก็จะได้มีภาพขึ้นมาหน่อยเพราะที่เหลือทุกคนตอนนี้คือคนที่เซตอัพให้ไจโรเล่นครับผมโอ้โหแล้วดูดิจ่ายดาเมจแป๊บเดียวลูกผีตายแพนโกตายโกโบสเลนแต่ตีแรงกว่าแล้วไงอ่ะแล้วจ่าย BKB อ่ะไม่สนใจใบครับใบแล้วยังไงเซรีรีบทีพีหนีและจีจีคอครับผมระหว่างที่ทีพีหนีไปด้วยและเกมแรกจบลงแค่33นาทีเท่านั้นครับผมรอบชิงชนะเลิศเกมแรกแต่เดี๋ยวซัพพอร์ตมีปัญหากับสเกเลตันมาเลยซับไม่มีสกิลเคลียร์สเกเลตันอู้ชิบหายและรถชนขัดจังหวะเซฟยาโทโร่ได้ว่ะโหยาโทโร่โดนชาร์จใส่แต่ว่าปิดดาเมจไม่ได้ครับตรงนี้รีบใส่อิงสเวลเตรียมออกและ RP จับปุ่มเรียบร้อยและแถมยังโคโนจับได้อีก2คนเดเลชั่นแต่ว่าดาเมจไม่มีรอช่วยเติมต่อหน่อยซิเอสได้จ่ายเกิดสมใจส่วนดาโชบอกว่าอย่าชิ่งกับกูจะไปแล้วครับผมขอไปแล้วคอลแลปส์รอจังหวะเกิดนะผมลุกขึ้นมาปุ๊บสกีเวอร์ลากเข้าหน้าป้อมแล้วก็แปะอิงสเวลระเบิดใส่ปุ๊บอีก1จังหวะดาโชอยากจะไปจากที่นี่แล้วแต่โดนคอแบชและมีคอลลิ่งเซฟครับผมกระสุนน้ำใส่ยาโทโร่แต่ยังปิดคิวไม่ได้ยาโทโร่โดดตามต่อครับผมซึ่งดาราโชจ่ายเวฟฟอร์มไปแล้วเลยไม่มีสกิลหนีครับผมกลายเป็นทางด้านทีมสปิริตที่ซ้อนทีมไฟได้ดีกว่ามากๆครับต้องดูไฟก่อนอีกสมองมาสมองหมดหลุดหมดเลยนะดาราโชมีเดเลชั่นนะครับก๊อปมานะปินจับยาโทโร่ยาโทโร่ยังมีโคโนอยู่โอ้โดรีเลือดแบบพลิกไฟได้อยู่ได้ไงต่อมีโมชาเนียนปลาหอกฟรีเอสยังมี BKB ให้พร้อมผมแต่จะรอพ็อปตอนจ่ายเกิดแล้วโซบายผูก2RP ติดคูดาวอยู่แล้วคอลแลบลากเซเลริมาเซเลริมีออกเกอร์ซิลทอนเทปโดดแล้วยาโทโร่โดดมาโคโนครอบ3ลาปาหอกฟรีมีโปสก้าเข้าเอนชานฆ่าบอฟฟิงครับผมโทฟุบเพสเดเวลมายาโทโร่รีบโดดหนีก่อนแต่ล่อชาร์จควินได้ราโชเวฟฟอร์มไปไล่จี้แล้วมีกระสุนโทฟุบผมตัดวิญญาณจัดการนั้นได้เอายาโทโร่ไปตรงนี้ลงมาจากยูเซปเตอร์ปุ๊บโดนจับแต่ว่ามีอิงสเวลล้าง44ครับผมพยายามจะยื้อให้กับท่านรอแล้วเอสพยายามจะล้วงมิลาพยายามเอาชีวิตรอดอยู่ด้วยกลิมเมอร์ราโชกระสุนน้ำแต่ว่าปิดคิวรอไม่ได้แล้วรอยืนตีสู้ไปเลยยืนตีสู้แล้วจัดการราโชได้ครับผม2ชีวิตเลยตรงนี้เอสเรเดียนแผดเผาได้รอมาส่วนคอลแลบวูนออกแต่ติดท่านด้านควินไปด้วยควินบอกขอคิวแล้วกันนะทุบ1ทีแล้วเป็นเอสเอาเรเดียนถ่ายจับเปิลคิวครับผมแล้วพลังกล้ามเนื้อบวกกับพลังของเอจิสและชีวิตที่มีเยอะกว่าของ GG ครับรับทุกอันติไปและชนะไฟนี้ดาเมจตลอดเลย
ช็อคเวฟดาเมจ425แล้วเดี๋ยวมีฉากมีแบบช็อคเวฟชิงไปชิงมาผมยัดสตันและ1คอมโบตายไว้เอ่ยยังไม่ตายมีโดรีเลือดมีน้ำหมึกรีซีซีแล้ว RP โอ้โหเก็บ RP ไว้ไว้หน่วงนิดนึงทำแสงว่าแต่ยังไม่เล่นครับผมรอ RP แบบคุ้มๆ RP 2มอฟฟิงตายอีกแล้วเอสจาก BKB สั่งให้ลุกขึ้นมาเอสยังไม่มีเซปเตอร์ด้วยยังตายนานอยู่ครับ100วินาทีไล่จี้ต่อเรื่อยๆ BKB หมดแล้วยาโทโร่โดดตามต่อคอลแลบจับได้เรียบร้อยครับผมเก็บตัวสำคัญ2ตัวไปเอสกับเทอร์โชมีแบบยึกแบบยังไม่คุ้มโลบว่ะโทฟูยิงมาแบบคมๆครับผมแล้วก็ได้คิวยาโทโร่เฉยเลยโรชานจะมาแล้วครับเฟลเลสวอยก็ได้เกิดพอดีนะเอนชานมาล่อเอนชานแก้วอดที่หลังเอนชานมีคนซ้อนเพียบเลยแล้วแพนโกหลบเดดช็อตได้ชนกลับไปควินอ้าวชิบหายติดอยู่ในมุมที่ไม่ดีครับผมควินเป็นอาร์ตี้สิคอสเพลย์อาร์ตี้ซี่อย่างนั้นเหรอออกมาได้ครับผมมีโทฟูฟอสตับฟอสตับช่วยเขาแหลบลากเซรารีมาได้มีบอชก้าพยายามเร่งดาเมจปาหอกเซรารีเซรารีหลบสวอตได้อีกครับผมแล้วตรงนี้โซบายผูก2ไว้ควินเข้ามาจับมีบอชก้าและยาโทโร่เข้ามาโคโนครอบโอ้โหแล้วมาฟิงเลือดพันสองไม่ได้เตรียมเลือดมาสู้ครับผมโดนโคโนตายไปแล้วก็โดนทามล็อกครับผมควินตายหนึ่งคนราโชอีกแล้วมอฟฟิงของเขายังคงคลาสสิกจริงแล้วน้ำหมึกสตันได้โทฟูในทีพีนี้1คนก็บอกว่ามันรอดับเบิลคิวไปต่อที่เอสเอสพอบ BKB แล้วเอส3 2 1จะบลิงได้ไม่น่ามีปัญหาบลิงออกไปแต่คอลแลปส์เขายังคงตามด้านขวาต่อสแกนหาต่อด้วยครับผมจะเอาเอสให้ได้ตามต่อปุ๊บช็อคเวฟไปแล้วก็กลับพอมีฉากครับผมเอสโดนจับตัวแล้วเพื่อนๆตามต่อไม่มีใครมาครับทุกคนไปตีโลชาครับผมรับภาระหนักแค่ครั้งเดียวตลอดทั้งปีอย่าโทรโหลดไปเช็คเจอควินได้ TP มาโครโนมีนะเอจิสเหลือ2นาทีครับผมอย่าโทรเข้า BKB ลงแบ็คแพ็คไปเพื่อรอใช้หลังจากใช้เอจิสไปแล้วนะอู้คอลแลปลักพาตัวได้เซราริตายนอกบ้านนะผมดาโชก๊อปเป็นเฟลส์วอยโดดมาเดเลชั่นนะผมแล้วก๊อปอ่ะรีเวิร์สไทม์ล็อกเหรออ้าวแล้วยูเซปเตอร์ตัดได้เป็นเฟลส์วอยตัวปลอมเมื่อผมจากแมนต้าไม่ใช่ตัวจริงดาโชตายคอลแลป RP ได้2ตัวคอมีโปสกาปาหอกฟรีๆตายเป็นผีอีก1คนก็ผมควินเอสลุกขึ้นมารีบจ่าย BKB รีบถอยครับผมตอนนี้แล้วก็สกีเวอร์วูนได้เซลารี่ที่บายแบ็คมาจ่ายแบ็คซ้ำไปอีกครับผมแย่แล้วเอสโดนไดเรคชั่นโดนคอแบชไม่ได้ขยับครับผมเก่งมาจากไหนถ้าโดนแบชก็ตายครับผมนั่นแหละครับคือการเจอกับเฟลเลสวอยไม่สนใจว่าคุณเก่งมาจากไหนขอผมแบชยาวๆก็พอแล้วเป็นแรมเพจยาโทโร่ครับผมไปต่อที่โทฟูโทฟูกดเพียสเดเวลเพื่อต่อต้านดับเบิ้ลแรมเพจนะผมแต่ทีมบอกว่าให้ดับเบิ้ลแรมเพจกับท่านกิฟต์ดับเบิ้ลแรมเพจดับเบิ้ลแรมเพจได้ไหมโดดมาเคาะและดับเบิ้ลแรมเพจให้กับยาโทโร่ในรอบชิงชนะเลิศครับผมเวลาพอดีเหรอโอ้โหใช่ครับวอดหมดเวลาพอดีมาเช็คหาวอดก็หาไม่เจอแล้วควินอันติเข้ามาจะเอาแดนเซอร์โอ้โหชนเซฟไว้คอลแลบไอบาร์ดนี้หลบได้หมดทุกคนกดแฟนตาซึมต่อยขัดจังหวะดาโชและกระชากเข้ามาเล่นหน้าป้อมเอาฮิลบอมดาโซฟรีไหมดาโซโดนต่อยสตันดาโซเก็บยื้อไว้ครับผมแล้วฮิลบอมสวนดาโชตายโอ้โหเซฟช็อตนี้สวยเลยได้เคาน์เตอร์ไฟครับผมทีมสปิดดาโซไม่ตายด้วยไฟนี้เซลารีหลุดตำแหน่งมาเซลารีตายคอลแลบรีบชาร์จไปใส่บลูมาสเตอร์บลูมาสเตอร์ยาโทโร่ได้คิวอีก1คิวครับผมดับเบิ้ลคิวนี่คือไดฟ์มาลึกเว้ยด้วยความมั่นใจครับแต่เจอจังหวะเซฟดาโซทีเดียวเกมเปลี่ยนเลยแล้วเดินมาเช็คไหนว่าพี่ควินอ้าแน่พี่ควินผีแปะหน้าแล้วชาร์จแล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์โอ้จะกิ้งไปไหนเนเธอร์สไตล์ฝากกลับมาไม่มีทางให้ไปแล้วสวอตจะหนีแปะพอยซันทัชเรียบร้อยครับผมช็อตเมื่อกี้มันเซฟกันสวยเกินไปทีมสปิดอ่ะคือ GG มันมั่นใจมากเลยเว้ยเกมมันได้เปรียบขนาดนี้เราแบบซัดทุกคนได้เราได้ได้เต็มที่มันน่าจะชนะสบายอุ้ยฟาร์มอยู่ยาโทโร่โผล่มาแล้วโฟกัสฆ่าควินครับผมชาร์จไป1คอมโบไอบาร์โดน2แต่2คนนั้นรีบถอยควินตายมิลาสโนบอลถ่วงไว้อย่าฆ่าตัวคอเรารอมีใส่เฟรฟยื้อแต่ถ้าตายคาไอบาร์ก็คือตายอยู่ดีฮิลไม่ขึ้นครับผมยาโทโร่พยายามทำทุกอย่างก่อนตายเพราะรู้ตัวแล้วว่าตายแน่นอน
จัดการทางด้านยาโซโล่แล้วมีลาไปได้ครับไฟนี้ของ GG และแดเซอร์โดนจับชิบหายแดเซอร์มี BKB ว่ะไม่ตายง่ายคอลแลบชาร์จกับผู้มาได้เซราริไปแดเซอร์ที่มี BKB ยังมีเกรฟอยู่และฮิวบอมสวนหน้าดูฮิวบอมสิยิ่งยืนคุกกันมากเท่าไหร่แดเซอร์ยิ่งฮิวนะครับผมใส่กันตายเอาไว้และต้องรีคูลดาวน์แต่ติดโคฟีและติดไปอยากจะคอลลิ่งพอมีคนตายเลยผีมันก็มีผีสปอนเรื่อยๆครับผมแล้วกลายเป็นไฟนี้หน้าป้อมของกาเดเตอร์บายแบ็คของเอกลับมาสู้ได้และเป็นโฟร์แมนไว้และทีมไวฟ์จับมีโปสก้าอีกหนึ่งคนและเป็นช็อตที่ CK เข้าไปเล่นเสี่ยงถึงในสามเหลี่ยมเว้ยแต่โซมีบิงเพิ่มมาแล้วโอ้โหดูว้าวถามจริงคุณเป็นซัพพอร์ตคุณจะทำไงว่าช็อตเนี้ยSB แม็กชาร์จมาเลือดหายครึ่งหลอดอะแบบโอ้เย่เวรี่กู๊ดแตงโคชเวรี่บาลานซ์เย่แพ้แล้วไฟจีจีเปิดวอชเชอร์แล้วแล้วก็มีเซนฟี่ดักคอลแลบด้วยแต่คอลแลบมันกดบูโดสมาล่อเว้ยทั้งสองทีมมีวอร์ดตรงกลางต้องแก้วอร์ดก่อนแต่ใครจะเป็นคนเข้าไปแก้ครับผมคอลแลบจัดให้เพราะกดบูโดสกดลิงเคสแล้วใช้ยูจับแล้วและเข้าไปฆ่าเซเลรี่1ชุดคอมโบตายควินจ่ายรถครับผมแต่รถนี้ของควินดูเหมือนจะเจ๊งแล้ววอร์ดก็โดนแก้เซเลรี่บายแบ็คมาครับผมได้ BKB มิราแลกกับอันติของควินไปแล้วเซเลรี่ก็ยังเดินเข้าไฟโอ้โหมันโดนกำแพงขวางเว้ยไม่ให้เข้าไฟกลับบ้านไปแล้วก็ตายอย่างรวดเร็วครับผมได้แบ็คครับผมจับเอาคิวคอลแลปส์ครับฆ่าตัวเดิม2รอบและเอสโดนโป๊กอันติก็รีเซ็ตสิรออะไรอยู่รีเซ็ตมันอันติได้ทุกอย่างที่ต้องการไปแล้วอ่ะจีจีพยายามจะฆ่าให้ได้ครับพยายามจะฆ่าคอลแลปใช่ได้แต่ว่าอิงสเวลฟื้นเลือดนะแล้วมิลาโผล่เข้ามาต่อยเอาควินกระชากควินตายเลยครับผมตรงนี้รอจ่าย BKB แบบเมคชัวร์ว่าได้เล่นสกิลแน่นอนสแปมพิษสแปมฮิลบอมเรื่อยๆจัดการดัชโชอีก1คิวแล้วก็เนเธอร์สไตล์เอาร่างเอสตัวดินกลับมาโอเคเอสคืนร่างแล้วไม่เป็นไรฆ่าโทฟุแทนแล้วกันครับโอ้โหแล้วชนโทฟุไปหาเอสจะตายคู่ด้วยจะเป็นทีมไวฟ์แล้ววอลลัสพันต่อยกดสแตนลมเพื่อหลบหลีกเยื่อไว้ผีแปะหน้าจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ดัสเซลก็แค่รีสกิลแล้วฮิวบอมฉีดเข้าไปยาโทโร่ปิดคิวเอสแล้วเป็นทีมไวฟ์ครับผมโอ้โหไม่สนใจลิงเคนเพราะชาร์จมาก่อนแล้วลิงเคนเพิ่งกดไม่ทันครับผมโดนไปหนึ่งคอมโบเป็นหมูนุ่มเลยมันคือรถชนรถแต่รถเขาแรงกว่าโอ้มากระชากเอสยัดปอดทอนแล้วรถชนโอ้โหดาเมจเวทเอสตายในชุดเดียวไม่มีบายแบ็คนะครับผมไอบาสมาใส่ยาโทโร่โดนสเก็ตไอบาสไปกด BKB เพื่อทนทานเวทและมิลาตามเข้ามาต่อยดาโชตายโดนชาร์จจากคอลแลปครับผมชาร์จไปตุ้งแนวแล้วได้อีก1คิวเป็นเซราริตรงนี้ดาโซดับเบิลคิว CK จะตายแต่ CK มีเอจิตครับผมดาโชที่บายแบ็คมาตัดเอจิต CK ไปได้ดาโซแค่รอเซฟเท่านั้นทางฝั่งทีมสปิริตเสียแค่คนเดียวเสียซับดึงโซไปรอเข้ามาโป๊กโทฟูเปิดเพสเซเวลพยายามยิงสู้แต่ว่าเขาสตันบวกกับชาร์จครับผมแล้วก็ต่อย3สตันต่อเนื่องไม่ได้เล่นครับผมราโชกระชากทางด้านของโทฟูมาโทฟูโดนอีก1คน70วินาทีแล้วบายแบ็คมาเหลือคนสุดท้ายคือควินคาราฮาน Last Hope of NA แต่ว่าเขาเหลือตัวคนเดียวครับผมเขาจะไปทำอะไรได้ครับ1ต่อ4แบบนี้ทักเซตเตอร์ CK เปิดแมนต้าแฟนตาซึมแมนต้าเป็นอย่างไรวะมั่วแฟนตาซึมอย่างเดียวดิมั่วไปพร้อมกับ AI เหมือนกันโอ้โหยังไม่ยอมแพ้เว้ยไล่ขึ้นบ้านมีล้างอิงสเวลก่อนนะครับไม่งั้นเจ็บหนักกว่านี้คอลแลปจาก BKB ออกมาแล้วโดนเบรกรถครับผมด้วยโซบายผูก2แล้วก็โป๊กเอสอันติได้ยาโทโร่แค่ตีบ้านเรื่อยๆครับโอ้เตะจากมิลาครับผมกลายเป็นควินโดนเตะมาตายมิลามีอิงสเวลฟื้นเลือดและสโนว์บอลหลบทุกอย่างยื้อเวลาไว้ตรงนี้ฆ่าเอสตายคาล่างไพโมสปิดเลยครับผมเหลือแค่เป็น2ซัพพอร์ตเท่านั้น2ซัพพอร์ตทำอะไรได้มั้ยทำอะไรไม่ได้ต่อต้านไม่ได้และเป็นทีมสปิริตครับผมได้แชมป์2สมัยสำหรับทั้ง4คนและเป็นสมัยแรกของลอครับผมและนั่นคือเทียร์ท่านจริงๆทีมสปิริตปีนี้ทั้งเมตาที่เอื้อทั้งฝีมือฟอร์มทุกอย่างที่กลับมาร่างทองครับผม